กาญจนบุรีท่องเที่ยวสังขละบุรีเข้าสู่สภาพปกตินักท่องเที่ยวกลับมาแน่นสะพานขณะกิจกรรมอบรมเด็กบนสะพานเริ่มแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสะพานอุตตมานุสรณ์และชุมชนมอญบ้านวังกะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขละบุรีเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตั้งแต่บนสะพานต่อเนื่องไปถึงในชุมชนระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตรโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มากับครอบครัวและหมู่คณะส่วนใหญ่เลือกสวมใส่ชุดพื้นเมืองทั้งมอญกะเหรี่ยงพม่าสีสันสวยงามเดินจับกลุ่มถ่ายรูปเป็นหมู่คณะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนอกจากนั้นบางคนยังได้ใช้โทรศัพท์มือถือทำการไลฟ์สดผ่านบรรยากาศขณะท่องเที่ยวบนสะพานผ่านโลกโซเชียลทั้งทาง Facebook และ LINE เพื่อให้เพื่อนๆและคนทางบ้านที่ไม่ได้มาได้มีโอกาสเห็นบรรยากาศที่สวยงามของสะพานไม้ขณะที่ภายในชุมชนมอญบ้านวังกะเช้านี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวกาลามร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลวังกะเปิดเผยว่าช่วงนี้หากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จำนวนนักท่องเที่ยวจะหนาแน่นทุกวันโดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,500 คนต่อวันจากการสอบถามนักท่องเที่ยวพบว่าที่เลือกเดินทางมาเที่ยวในช่วงนี้เนื่องจากอากาศดีส่วนหนึ่งเห็นภาพความสวยงามจากโลกโซเชียลที่มีการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆที่สำคัญไม่ต้องการมาเที่ยวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องจากไม่มีที่พักและร้านอาหารต่างๆต้องเข้าคิวรอนานทั้งนี้จากข้อมูลของเทศบาลตำบลวังกะพบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะในวันที่31ธันวาคม2565ถึง1มกราคม2566ห้องพักของโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีกว่า 2,500 ห้องขณะนี้ถูกจองจนเต็มไปหมดแล้วสำหรับการแก้ไขปัญหาเด็กที่ทำกิจกรรมการหารายได้ในช่วงวันหยุดบนสะพานอุตตมานุสรณ์ที่คณะอนุกรรมการจัดระเบียบบริเวณโดยรอบสะพานและชุมชนบ้านวังกะได้มีมติให้หยุดทำกิจกรรมเป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อทำการอบรมก่อนจะกลับมาให้ทำกิจกรรมอีกครั้งในช่วงต้นเดือนธันวานั้นวันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังกะได้ร่วมกับมูลนิธิวันสกายตำรวจสภ.สังขละบุรีโรงพยาบาลสังขละบุรีสภาเยาวชนอำเภอสังขละบุรีและภาคประชาชนได้ทำการจัดอบรมเรื่องมารยาทในการไหว้การเดินการแต่งตัวการป้องกันตนเองจากโรคการร้องขอความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รวมทั้งการฝึกร้องเพลงเด็กปะแป้งเพลงสังขละบุรีที่เซอร์แมนตันศิลปินเพลงอิสระเป็นผู้ประพันธ์และมาฝึกสอนให้เด็กขับร้องเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งตามประกาศของเทศบาลทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีรายงาน